ก็สีภูมินะครับร่วมงานครั้งแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าคนพบเลยแล้วกันรู้สึกว่าเป็นเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเสียงที่ผมว่ามันไม่มีในวงการตอนนี้เลยให้ทำยังไงเธอก็ไม่รักกันทุ่มใจลงไปได้แต่ความบอกช้ำฉันมีชีวิตเพียงเพื่อรอนับวันเวลาถอยหลังสิ่งที่จดจำจุดเด่นต้องบอกว่าเป็นที่เสียงนักร้องนะคะเป็นที่เสียงของน้องเลยน้องสีภูมิเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่มีสรีระเสียงมีมวลเสียงที่มีความอบอุ่นนะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่ร้องเพลงที่ได้น่าฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสำเนียงเรียกว่ารสนิยมในการร้องคือการรวบคำก็ดีการอะไรหลายๆอย่างก็ดีที่เราเรียกกันว่าเทคนิคเนี่ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาเป็นโดยธรรมชาติของเขาเราจะไม่ใช้คำว่าเทคนิคกับนักร้องคนนี้แต่เรารู้สึกว่าเขามีความเป็นธรรมชาติของเขาในสำเนียงของเขาในวิธีการของเขาเขารู้สึกสบายกับทุกเสียงที่เขาร้องอ่ะเสียงเขามีเรนจ์ที่กว้างอยู่แล้วสูงเสียงสูงเสียงต่ำเนี้ยไปได้ค่อนข้างกว้างนะครับจากที่ผมทำงานกับเขามาแล้วก็เพลงเนี้ยมันเขียนมาแล้วมันเหมือนกับพอดีกับช่วงเสียงที่เขาร้องแล้วมันฟังสบายแล้วมันนุ่มแล้วมันอบอุ่นแล้วแบบไม่ต้องพยายามเลยครับรู้สึกแบบสบายทั้งเพลงเสียงของเขามันน่าฟังมันนุ่มมันเสียงที่เราอาจจะไม่ได้ยินเสียงประเภทนี้มานานแล้วก็นึกถึงถ้าเขาไลฟ์ผมว่าน่าจะสนุกเป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างเพื่อเธอเป็นได้ทั้งนั้นแต่แล้วทุกสิ่งและทุกอย่างก็ไม่พอจะรักรู้สึกว่าได้แต่งแล้วก็ได้ดึงศักยภาพของน้ำเสียงทั้งโทนทั้งเอกลักษณ์ของน้องเนี่ยออกมาได้อย่างที่ตัวเองแบบชอบแล้วก็ตั้งใจมากๆแล้วก็เขาเป็นคนที่สื่อสารอารมณ์เพลงได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเนื้อเพลงการสื่อสารทำนองท่วงทำนองของเพลงนั้นๆนะครับออกมาแล้วก็การสื่อสารเรื่องการวางไดนามิกของแต่ละท่อนของเพลงอ่ะเขาทำได้ดีมากซึ่งผมมองว่าเพลงช้าเนี่ยเพลงช้าที่เป็นลักษณะที่มีเนื้อในการสื่อสารแล้วก็มีการใส่ฟิลลิ่งเข้าไปเนี่ยเขาจะต้องทำได้ดีแน่ๆก็เลยเป็นที่มาของการดีไซน์เพลงนับถอยหลังออกมาทำยังไงเธอก็ไม่รักกันทุ่มใจลงไปได้แต่ความบอกฉันถ้าไม่ได้ฟังเพลงนี้ผมว่าคุณจะพลาดที่ได้ฟังเสียงที่เพราะมากๆของนักร้องคนหนึ่งศิลปินคนหนึ่งในประเทศไทยเลยเป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์มากผมอยากให้ทุกคนไปฟังจริงๆนะครับเชื่อว่าทุกคนจะต้องรักสีภูมิแน่นอนครับไปไม่มีความหมายให้เธอจดจำ